ผมมีเมนูสุดพิเศษมาแจกครับวันนี้มี2สูตรด้วยกันสูตรแรกจะเป็นกาแฟไวท์มอสวิทกราโนล่าครับแล้วก็อีกสูตรนึงเป็นไวท์มอสเฟปเป้คาราเมลครับแล้ววันนี้สูตรที่ทำเนี่ยง่ายๆในสไตล์ Easy Coffee แน่นอนครับเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับจะมีนมสดพาสเจอร์ไรซ์ครับแล้วก็จะมีตัวกราโนล่าครับตัวนี้เราจะเห็นว่าในหลากหลายร้านแฟรนไชส์ที่เขาเอามาทำเนี่ยเขาใช้เป็นคอนเฟลกครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะเอาแบบออริจินอลคอนเฟลกก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นเทรนด์สุขภาพเนาะกราโนล่าก็เป็นอะไรที่มันอร่อยครับแล้วก็จะมีเป็นซอสคาราเมลครับแล้วก็มีช็อตเอสเปรสโซ่ครับ2ช็อตและผงมอสนะครับทำมาจากข้าวบาเล่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กตร้าครับตัวช่วยที่ทำให้เครื่องดื่มเมนูนมอร่อยแล้วก็ชูจุดเด่นได้มากขึ้นครับไม่กรบกลิ่นชาและกาแฟช่วยชูให้ไวท์มอสเราอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นผู้ผลิตเดียวกับนมโฟโมสเนาะฉะนั้นการันตีถึงคุณภาพและความอร่อยได้เลยและอื่นๆครับก็คือนกเหยี่ยวฟอลคอนครับสำหรับตีฟองครับเรามาเริ่มการทำเมนูแรกกันเลยครับก็คือกาแฟไวท์มอสครับ Let's go ขั้นตอนแรกครับใช้เป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์ปริมาณอยู่ที่40 ml เนาะแล้วก็ตามด้วยข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กตร้าครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มบอดี้ของเนื้อนมครับแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยให้แน่นขึ้นครับเราก็ใส่ไป40 ml แล้วก็ใช้เป็นเจ้าไวท์มอสแบบนี้นะครับผงของตัวนี้ครับจะมีความหวานในตัวเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ผงไวท์มอสเนี่ย1ช้อนแบบนี้ครับโดยประมาณก็15กรัมขั้นตอนต่อไปเราจะผสมให้เข้ากันครับซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องดีฟองเพราะว่าเนื้อมันจะละเอียดมากขึ้นนั่นเองเนาะตีเป็นรอบต่ำๆก็พอนะครับอย่าให้แรงมากเพราะว่ามันจะเกิดฟองเยอะนะครับตีประมาณสัก15วิครับก็จะได้ตัวเนื้อของไวท์มอสครับขั้นตอนต่อไปครับเตรียมแก้ว16ออนซ์ครับใส่น้ำแข็งลงไปครับแบบนี้ใส่ไวท์มอสครับแต่ว่ามันอาจจะมีฟองที่มันแบบว่าเกิดจากการดีฟองเมื่อกี้หยุบหยับเนาะเราก็เพื่อให้เครื่องดื่มสวยนั่นเองเราก็กรองเฉพาะเอาตัวที่เป็นน้ำลงไปครับไม่เอาฟองเนาะถ้าเกิดเราใส่ไปทั้งแบบนี้เลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเทช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยฟองมันจะขึ้นมาด้วยมันจะดูไม่ค่อยสวยนั่นเองแล้วก็ใช้ช็อตเอสเปรสโซ่60 ml ครับราดลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำแข็งครับทุกคนต่อไปก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตีฟองนมครับของนกเหยี่ยวนะครับก็ใส่ภาชนะตีฟองนะครับคราวนี้เราใช้เป็นรอบแรงได้เลยนะครับค่อยๆตีวนจากล่างนะครับพอมันเริ่มฟูเนาะเราก็ค่อยๆขยับขึ้นมาดูเนื้อโฟมเนาะนี่ครับแล้วก็เทไปเลยครับประมาณนี้แล้วก็ใช้กราโนล่าครับราดได้เลยเดี๋ยวเลือกมะม่วงหิมพานต์นิดนึงไว้บนๆจะได้ดูสวยๆน่าทานมากเลยครับกับเมนูกาแฟไวท์มอสวิทกราโนล่าแก้วแรกครับน่าทานไหมครับเมนู2บอกเลยว่าน่าทานไม่แพ้กันครับกับเมนูไวท์มอสเฟปเป้คาราเมลครับเมนูนี้ครับเราก็จะใช้เป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์แบบนี้ครับปริมาณอยู่ที่80 ml ครับโดยประมาณเนาะแล้วก็ใช้เป็นข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กตร้าครับปริมาณอยู่ที่50 ml ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาใช้ผงไวท์มอสครับซึ่งเมนูเย็นเราใช้1ช้อนเนาะพอเป็นเมนูปั่นเนี่ยเราใช้2ช้อนแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำแข็ง1แก้ว16ออนซ์ใส่น้ำแข็งเพิ่มอีกเล็กน้อยครับประมาณสัก 4-5 ก้อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปั่นครับเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคเรามาตกแต่งแก้วกันก่อนครับใช้เป็นคาราเมลเนาะฉะนั้นเครื่องดื่มเมนูนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ความเป็นคาราเมลเนี่ยมันลงไปในเครื่องดื่มเยอะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้คาราเมลจากข้างแก้วอยู่ดีก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ไซรัปนะครับแล้วก็มาตกแต่งข้างแก้วแบบนี้ครับโอเคอันนี้ปั่นเสร็จแล้วครับเห็นไหมเนื้อดีไหมเป็นเนื้อมูสแบบไอศกรีมเลยแล้วก็มีความเหนียวนะครับปึ๊บเราก็มาตกแต่งด้วยกราโนล่าครับอันนี้เราก็แต่งให้มันเป็นแบบทรงภูเขานิดนึงครับเพื่อนๆโอเคแล้วเราจะใช้ซอสคาราเมลครับราดบนแบบนี้ครับเพราะว่าเมนูนี้คือไวท์มอสคาราเมลเฟรปเป้นั่นเองครับแบบนี้เลยโอเคเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าครับเริ่มจากตัวกาแฟไวท์มอสนะครับได้ฟิลลิ่งเหมือนความเป็นลาเต้แต่เหมือนคล้ายๆมอคค่าแต่เปลี่ยนคำว่าเป็นช็อกโกแลตอะครับให้กลายเป็นไวท์มอสซึ่งมันหอมตัวมอสมากๆครับเข้ากับกาแฟมากๆเลยนะอร่อยมากส่วนเมนูปั่นครับเครื่องดื่มปั่นไวท์มอสนะครับหอมมาก
ด้วยสัดส่วนความลงตัวของเครื่องดื่มเนี่ยเนื้อมันจะเป็นมูสเลยครับไม่เหลวไปครับไม่ได้หนืดเกินไปแล้วก็มีความหอมคาราเมลที่เราได้วาดข้างแก้วแล้วมันก็จะอยู่ตรงก้นแก้วด้วยและนี่ก็เป็น2สูตรจากรายการ Easy Coffee ใครที่ชื่นชอบก็สามารถเอาไปใช้ที่ร้านหรือทำทานที่บ้านได้เลยครับและเครื่องดื่ม2เมนูนี้ครับจะอร่อยไม่ได้เลยครับถ้าขาดพระเอกของเราข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนเอ็กซ์ตร้าซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ชั้นนำทั่วไทยหรือแมคโครทุกสาขาเลยครับและเขายังมี2ขนาดครับขนาดกระป๋อง374มิลลิลิตรและขนาดกล่อง1ลิตรนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย